ที่เราทั้งหลายตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติอบรมจิตภาวนานี้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาพอสมควรพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจให้เราทั้งหลายปฏิบัติต่อเนื่องกันการปฏิบัติขาดวรรคขาดตอนไม่สมบูรณ์นั้นยากที่จะเป็นแนวทางให้เราได้รู้ได้เห็นเข้าใจการปฏิบัติของเราเองที่ให้ถูกต้องเหมือนเราเขียนหนังสือแต่ละตัวละตัวถ้ามันขาดไปแล้วยากที่เราจะผสมอ่านให้สำเร็จประโยชน์ไปได้ถ้าเราเขียนต่อเนื่องกันไปได้ความต่อเนื่องกันไปผู้ที่อ่านก็เข้าใจเนื้อความนำไปใช้การใช้งานได้สำเร็จประโยชน์นี่ฉันใดเรามาเปรียบดูการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันแล้วปฏิบัติตรงนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่นั่นเอาอะไรไม่แน่นอนไม่จริงใจสักอย่างไม่ทราบว่ามันจะเป็นรูปอะไรเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนเอาเสาไปปลูกฝังไว้ที่หนึ่งเอาคือไปตั้งไว้ที่หนึ่งเอาเครื่องอื่นๆไปไว้ที่หนึ่งมันก็ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติติดต่อเนื่องกันเป็นสิ่งที่สำคัญสัจจะคือความจริงตั้งกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติของเราให้แน่นอนอย่าสักแต่ว่าทำเราจะกำหนดรู้อะไรเราก็ต้องกำหนดรู้อันนั้นจริงๆเราต้องการเห็นอะไรเราก็ต้องเพ่งดูสิ่งนั้นให้มันจริงๆลงไปเราต้องตั้งจุดหมายของเราการปฏิบัติแต่ละครั้งสมมติว่าเราต้องการความสงบเป็นจุดหมายที่เราตั้งไว้เพราะปัจจุบันเรายังไม่เข้าสมาธิยังไม่สงบจิตก็ยังมีอารมณ์อยากปฏิบัติอย่างไรจิตใจของเราจะสงบเราก็ระลึกที่เราเคยปฏิบัติมาหรือเคยได้รับความสงบมาแล้วหรือเราระลึกที่เราได้ยินได้ฟังจดจำไว้หรือได้เห็นตามหนังสือสำหรับตำราที่ท่านผู้ปฏิบัติผ่านพ้นมาแล้วท่านเขียนไว้เราก็ระลึกจากหนังสือจากเสียงเหล่านั้นก็น้อมมาใส่ตัวของเราในการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าทำตามอารมณ์ของเราโดยไม่มีหลักมีฐานเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันตามที่เราได้ตั้งไว้เมื่อเราต้องการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบเราก็ต้องตรวจดูจิตของเราสงบหรือยังเมื่อไม่สงบมันมีอารมณ์อันไรอยู่ในจิตใจของเราเราก็ต้องดูอารมณ์ในปัจจุบันนั้นเราเอาอารมณ์นั้นเป็นสติก็ได้เป็นเครื่องกำหนดรู้ก็ได้ไม่ให้เผลอก็ได้หรือจะเราไปตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็กำหนดไม่สนใจในเรื่องอื่นเพื่อให้จิตได้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นที่เราได้ตั้งไว้
พราะธรรมที่เราจะเอามาตั้งนั้นถ้าเราไม่มีอย่างอื่นหรือจำไม่ได้อย่างอื่นเราก็ระลึกโดยส่วนรวมว่าในตัวของเรานี่เป็นรูปธรรมหรือเราระลึกว่าในตัวของเรานี่มีขันธ์ 5มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีอยู่5อย่างใน5อย่างนั้นมันมีกองรูปเป็นรูปธรรมมีกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เป็นกองนามธรรมทีนี้เราระลึกว่ารูปธรรมที่เราจำได้มีอยู่ในกายนี้ที่เราสวดมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อกรณีเราก็ถือว่าเป็นธรรมทั้งนั้นถือว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นเราเห็นสิ่งนี้ชัดก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมชัดถ้าเราไม่เห็นชัดทางความเป็นจริงก็ขึ้นชื่อว่าเราไม่เห็นถ้าเราต้องการสงบเราก็เพ่งในสิ่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สงบอยู่ในสิ่งนี้ไม่ให้ฟุ้งซ่านอย่างอื่นก็อาจสามารถให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้พระธรรมมีอยู่แล้วในตัวของเราแต่เราไม่ได้ทำงานให้ต่อเนื่องกันไม่ได้ลึกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมนึกว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้แบ่งไม่ได้แยกไม่ได้จำแนกดูให้เข้าใจตามความเป็นจริงเรามีโอกาสที่จะดูสิ่งเหล่านี้ให้เป็นธรรมให้ดำมาซึ่งสติปัญญาอันมีความเห็นชอบนะมีโอกาสน้อยเหลือเกินส่วนเราปล่อยจิตให้ไปคิดเรื่องอื่นไปทางอื่นเราไม่มากถ้าพูดถึงเวลาที่เราทำเรื่องอื่นปล่อยไปอย่างอื่นก็มากด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราเกิดสติความระลึกชอบเกิดความเพียรชอบเกิดความรู้ชอบเพื่อเป็นทางออกจากทุกข์อันชอบเพื่อเป็นทางให้ถึงความสุขอันชอบเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ตั้งไว้ชอบเพราะฉะนั้นจิตของเราต้องตั้งไว้ชอบอยู่เสมอคำไว้ชอบเนี่ยคือตั้งอยู่ในธรรมคำว่าธรรมคือให้รู้ความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ส่วนธรรมในหนังสือนั้นท่านเรียกว่าสมมติธรรมธรรมในเทพที่ท่านพูดนั้นก็เป็นเสียงส่วนธรรมที่จริงสดๆนั้นคือธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ว่าเทพที่ไหนแสดงที่ไหนล้วนแต่มีอยู่ที่นี่ทั้งนั้นฟังเทพที่ไหนเมื่อไหร่ก็ล้วนฟังเทพฟังธรรมที่อยู่ในตัวของเราจนได้บรรลุมรรคผลเหมือนท่านแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ไม่ใช่อยู่ที่ในตัวหนังสือไม่ใช่อยู่ในเทปทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขาชาติความเกิดอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้เกิดก็เรานี่แหละเป็นผู้เกิดร่างกายนี่มันเกิดมาแล้วขันธ์5นี่มันเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกข์มีประมาณเท่าใดที่อยู่ในขันธ์5ชื่อว่าชาติทุกข์นะ
มีหรือไม่มีสิ่งเหล่านี้ลึกลับแค่ไหนเราจะเห็นไม่ได้หรือรู้ไม่ได้หรือเหลือวิสัยหรือเพราะเราไม่ได้ทำให้มากไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อจะเข้าใจเหมือนกับเราอ่านหนังสือถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆทั้ง10ปีก็จำไม่ได้แต่เราตั้งใจท่องตั้งใจเพื่อจะจำไม่นานก็จำได้ถ้าหากว่าเราจำได้เป็นสมบัติของใจแล้วเราจะระลึกจะสวดจะว่าตอนไหนบทไหนเมื่อไรเราว่าได้อยู่ตลอดเวลาถ้ามันอยู่ในหนังสือถ้าไม่มีแสงสว่างก็ว่าไม่ได้ไม่มีหนังสือก็ว่าไม่ได้นี่ เพราะยังไม่เป็นสมบัติของใจชั้นใดก็ดีทุกถึงแม้เราได้ยินถึงแม้มันไม่มีอยู่ถ้าเราไม่พิจารณาให้มากไม่ตามรู้ตามเห็นไอ้มากสติที่จะสามารถระลึกให้สัมผัสในจิตของเราให้จิตของเราได้รู้ได้เห็นพอจะอิ่มตัวพอจะจำได้อิ่มตัวพอได้เห็นตลอดเวลาเหมือนกับเราจำนั่งสื่ออย่างนั้นเมื่อเราเห็นตลอดเวลาเราก็ไม่หลงตลอดเวลาใครหลอกไม่ได้เพราะมาเห็นความจริงทีนี้ถูกหลอกได้ตาเห็นรูปไปอย่างอื่นก็หลงไปตามนึกจะได้ความสุขนึกจะได้ความสิ่งที่พอใจนั่นเป็นตัวสมุทัยที่เรายังไม่รู้จักสมุทัยเมื่อไม่รู้จักทุกข์และสมุทัยเราก็ไม่รู้อีกสิ่งที่เราไม่รู้เหล่านี้ท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่ต้องแก้ได้โดยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยวนเวียนมาอยู่อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นผลที่สุดก็มาตกอยู่การเจริญภาวนาเพ่งดูให้รู้ให้เห็นทำให้มากการเพ่งดูอัตภาพร่างกายด้วยสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาได้ทั้งสองอย่างดูผมถ้าเราดูเป็นสมถะเราก็เอาเกสามาบริกรรมยึดระลึกสันฐานที่อยู่ด้วยสัญญาจำได้แล้วระลึกเกสาเกสาเกสาเมื่อจิตมันรวมอยู่ในเกสาที่เราบริกรรมไม่ได้แยกไปคิดเรื่องอื่นหรือลึกเรื่องอื่นแล้วมันก็จะสงบได้เป็นสมถะเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบจิตสะอาดผ่องใสจิตอ่อนควรแก่การงานควรแก่การรู้การเห็นเราก็พิจารณายกขึ้นกายมีผมเป็นต้นตอนพิจารณาปัญญาเมื่อได้กำลังสมาธิได้กำลังสติที่เราอบรมมาดีแล้วไม่ปรากฏแต่ผมอย่างเดียวปรากฏทั้งส่วนต่างๆของกายก็เห็นหมดรู้ไปหมดแล้วแต่เราจะเยกพิจารณาส่วนไหนเพราะจิตอ่อนจิตควรแก่การงานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวลักษณะจิตของการอบรมสมาธิถ้าพูดถึงอ่อนก็อ่อนเชื่อตามธรรมตามที่เห็นตามความเป็นจริงไม่มีข้อขัดแย้งยอมรับความจริงอันนั้นถ้าพูดถึงแข็งคือไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ธรรมดาสิ่งที่อ่อนเมื่ออ่อนแล้วมีอะไรกระทบอะไรพัดต้องหวั่นไหวแต่จิตที่อ่อนเนี่ยเมื่อสิ่งใดมากระทบกลับแข็งใครหลอกมันไม่ได้จึงว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไม่สะทกสะท้านคือจิตสมาธินั่นเองทำไมจิตนี้จึงไม่หวั่นไหวเพราะมารู้จริงใครหลอกมันไม่ได้เพราะมันอิ่มตัวมันไม่ได้หิวโหยแต่พอที่จะหวั่นไหวพอที่จะหลงมันไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ต้องการสิ่งใดๆคนเราถ้าพอแล้วมันอิสระเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจะต้องมีหลักถ้าเราไม่ได้เรียนมากรู้มากเราก็เพียงจำโดยรวบรัดว่ากายของเรานี่เป็นธรรมส่วนไหนก็เป็นธรรมตั้งแต่สมุติธรรมจนถึงบัญญัติธรรมจนถึงปรมัตถธรรมมีอยู่ในกายนี้มารู้ส่วนร่างกายนี้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็ไม่สงสัยในเรื่องคนอื่นเรื่องกายอื่นว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดกำลังทางจิตใจเราสมควรบริกรรมทำภาวนาเพื่อให้จิตของเรารวมประชุมให้เกิดความสงบในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นของละเอียดตั้งหลักไม่ได้ไม่ทราบเพ่งตรงไหนกำหนดตรงไหนก็ดูลมหายใจยังก็ได้พอที่จะกำหนดได้เข้าก็รู้ออกก็รู้บริกรรมอัศวาทปัศวาทลมเข้าลมออกหรือถ้าอันนั้นก็กำหนดยากเราเอาอาการ32ในตัวของเราเราจะดูผมก็บริกรรมเกสาเคยเห็นจำได้สัญญาหมายไว้ก็ระลึกเกสาเกสาเส้นผมโลมาโลมาบริกรรมจนจิตรวมอยู่ในคำบริกรรมเกิดความสงบตามชื่อที่เราจำได้แล้วกรรมฐานทั้งหมดครับบริกรรมถ้าดูกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ดูอัฐิก็ได้แล้วก็เพ่งดูถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงมันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นจริงๆมันมีลักษณะอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจริงที่เราเคยเห็นเคยรู้มาเคยจำมาเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ไรเป็นอย่างไรเราก็ระลึกตรวจดูแล้วก็เพ่งบริกรรมเพื่อสร้างฐานของจิตคือให้จิตมีสมาธิมีสติเมื่อได้ฐานมั่นแน่วแน่โดยอาศัยบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะพิจารณาเจริญวิปัสสนาแยกสิ่งเหล่านั้นที่อนิจจังความไม่เที่ยงทำไมพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังหรือทำไมทั้งธรรมท่านเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแต่เราก็อยากให้เที่ยงไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางเราก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะความเห็นมันขัดแย้งกัน
กับธรรมก็ปล่อยไม่ได้คำว่าปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถึงแม้ว่าเรายังอาศัยขันธ์นี้อยู่ก็จักสักแต่ว่าอาศัยแม้บริโภคอยู่ก็สักแต่ว่าบริโภคเปลี่ยนอิริยาบถใดๆก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถทำไว้ในใจไม่ให้ความเห็นผิดครอบงำเราได้ไม่ให้ความหลงครอบงำจิตได้เราก็ใช้สอยเมื่อมันมีอยู่มันไหนมันเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านก็ใช้สอยโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงว่ามันจะเป็นอย่างอื่นเป็นของเที่ยงหรือเป็นของที่ให้เกิดความสุขหรือเป็นสิ่งเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราใช้ตามกิจตามหน้าที่เมื่อมันมีอยู่เมื่อคราวมันเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนแปลงตามหน้าที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เราทั้งหลายฝึกให้รู้จักธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเป็นธรรมดาเมื่อเราจำแนกแยกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มันจะจากเราไปไม่ใช่มันจะอยู่กับเราทั้งกับทั้งกันท่านว่าแม้แต่ตัวขันธ์อันนี้ที่เราปฏิบัติดูแลอยู่คุ้มครองอยู่ทุกวันไม่เป็นเราแล้วท่านว่าลูกจะเป็นเราได้อย่างไรพ่อแม่จะเป็นเราได้อย่างไรทรัพย์สินเข้าของเงินทองจะเป็นเราได้อย่างไรก็ล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้นทีนี้เราอบรมจิตให้มากจนชำนาญเหมือนกับเราท่องหนังสือจำได้แล้วมันก็ไม่มีการขัดแย้งต่อธรรมมันก็เชื่อตามธรรมคล้อยตามธรรมมันก็ไม่มีทุกข์เพราะมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมเราก็คล้อยธรรมไม่กัดกันไม่เสียใจไม่น้อยใจไม่ทุกข์ใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะเรามารู้ความจริงเพราะฉะนั้นมารู้ความจริงฉะนั้นน่ะไม่ใช่อื่นไกลสิ่งที่แก้อันสิ่งที่สำคัญที่สุดข้ามภพข้ามชาติได้มาเพียงสร้างความรู้ความจริงให้มั่นคงแน่วแน่สามารถมีความผลักดันจิตใจของเรายกจิตใจของเราให้พ้นจากความกระทบกระเทือนพ้นจากความเศร้าหมองพ้นจากความเสียใจน้อยใจได้ที่เราฝึกนี่ต้องการรู้ความจริงเท่านั้นความจริงมีอยู่เมื่อเรายังไม่ถึงเราก็ไม่เห็นเมื่อเรายังไม่เห็นเราก็ไม่รู้เพียงแต่ได้ยินข่าวที่เราอ่านตามหนังสือบ้างฟังเทปบ้างท่านได้ยินบ้างอันนี้เพียงข่าวใจมันยังไม่เห็นเพียงแต่หูรับไว้เท่านั้นเองตาเห็นตามตัวหนังสือรับไว้เป็นสัญญารับไว้จำไว้เท่านั้นเองส่วนการถึงนั่นจะต้องใจเป็นผู้ถึงถ้าใจได้ถึงใจได้รับไว้แล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยเป็นสมบัติของใจนะจะต้องปฏิบัติให้เราได้ความฉลาดได้ความสุขพ้นจากทุกข์พ้นจากเวรจากภัยที่แท้จริงขอให้ใจไปถึงขอให้ใจเห็นเถอะ
เดี๋ยวนี้ใจของเรามันยังไม่ถึงถึงแต่ตาแต่หูแต่นี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเอาใจนี่มาภาวนากำหนดรู้ของจริงเพื่อใจถึงของจริงเรียกว่าสัจจะทุกข์ที่มีอยู่ประมาณเท่าใดในตัวของเราก็ชื่อว่าทุกข์ของสัจจะทั้งนั้นความหลงความเพลิดเพลินความยินดีด้วยอำนาจแห่งความหลงมีเท่าไหร่ในวัตถุอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในก็ชื่อว่าสมุทัยสิ่งที่ดีก็ที่เราชอบเราพอใจก็เกิดความอยากความปรารถนาขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาเมื่อเราได้เราก็ยึดมั่นเมื่อมันหมดแล้วก็อยากแสวงหามาอีกเมื่อมันมีก็ทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้แหละทำให้จิตนี้ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ในปัจจัยอาการท่านแสดงไว้เพราะไม่รู้นี่เองไม่รู้ซึ่งผัสสะไม่รู้ซึ่งเวทนาไม่รู้ซึ่งตัณหาไม่รู้ซึ่งอุปทานไม่รู้ภพไม่รู้ชาติก็ชื่อว่าอวิชชาเรารู้หรือยังเวลาตากระทบหูตาของเราแต่ละวันแต่เวลามีสติรู้พร้อมหรือยังปัญญาของเรารู้ทันกิเลสหรือยังถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องสังเกตสำรวมเพราะกิเลสมันจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละปัญญาจะรู้เห็นกิเลสให้เกิดสมาธิเห็นชอบก็รู้ตรงนี้เห็นตรงนี้แหละถ้าเราสำรวมแล้วยอมรู้ยอมเห็นด้วยเป็นผู้มีสติไม่ใช่ที่อื่นจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปปฏิบัติเวลาท่านพูดก็ได้ยินลูกจำนี่แล้วลืมเวลาปฏิบัติก็ไม่ทราบจะเย็บยกอะไรเอามาปฏิบัติมันลืมไปหมดทิ้งไปหมดเลยมีแต่เราทั้งหมดเลยไม่มีธรรมที่จะรู้ธรรมที่จะเห็นธรรมที่จะปฏิบัติมันเป็นเราหมดแล้วนี่ก็กายของเราเมื่อกายของเราและเวทนากับของเราสัญญากับของเราสังขารกับของเราวิญญาณกับของเราเลยเอาเราไปห่วงแหนไปหมดเลยไม่เป็นธรรมสักอย่างการปฏิบัติก็เลยไม่คืบหน้าก้าวหน้าของทั้งหมดถึงแม้ว่ามากมายเท่าไหร่ก็ต้องไปจากหนึ่งตั้งหนึ่งเสียก่อนจึงมีสองมีสามถ้าขาดหนึ่งไปแล้วขาดไปเรื่อยๆแท้จริงนั่นถ้าเราจำแนกไปแล้วสองสามไม่มีก็มีแต่หนึ่งถ้าเราแยกแล้วถ้าเราไม่รวมเหมือนกับบุคคลก็มีคนเดียวเราคนเดียวเท่านั้นก็ว่า10คน20คนก็จักคนเดียวนี่เองนั่นก็คนเดียวนี่ก็คนเดียวนั่นก็คนเดียวนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องตั้งหนึ่งก่อนคือตัวเราขึ้นมาตัวเรามีอะไรไม่ร่างกายนามรูปนะมีนามกับรูปเป็นสองขึ้นมาน อกจากนามรูปสองนี้แล้วยังมีเวทนา
สุขทุกข์อุเบกขาเป็น3ขึ้นมาถ้าเราจำแนกให้มันมากก็ตัวเดียวนี่แหละก้อนเดียวที่นั่งอยู่นี่มีหนังหุ้มอยู่สุดรอบแต่จะปริยันโตมีอันเดียวมันห่อเป็นก้อนเดียวแต่เมื่อแยกแล้วเกสาผมโลมาขนนักขาเลือดทันตาฟันแต่โจหนังเนี่ยมันมากไปแล้วทีนี้มันจะแยกไปแยกไปแยกไปแยกเป็นตาเป็นวิญญาณรู้รูปไปแล้วมันก็มากกว่าที่แต่จริงก็อันเดียวนี่แหละทุกก้อนเดียวนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลขอให้เราเห็นอันเดียวให้ชัดไม่ต้องเห็นมากเห็นก้อนกายก้อนนี้แหละเมื่อเราเห็นความจริงแล้วจิตใจของเราจะได้ปล่อยวางภาระเราทุกข์เพราะภาระมันมากมันเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาโดยอำนาจแห่งอุปทานยึดถือไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นโดยเป็นภาระเวลาจิตบริกรรมภาวนาปล่อยวางชั่วคราวเอาพุทโธหรือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งยึดไว้เป็นที่พึ่งเราไม่พึ่งกายนี่แหละเราพึ่งพุทโธพุทโธให้สงบลงไปนี่ความสุขกว่าสิ่งเหล่านี้อีกถ้าเราถึงสิ่งอันนี้แล้วได้ถึงพุทธะที่แท้จริงนั่นเราจะได้ความหมดจดได้ความสุขไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมานั่งภาวนาทรมานอย่างนี้อีกเพราะไม่มีอะไรจะทรมานไม่มีอะไรจะต้องภาวนาอีกแล้วเราทิ้งหมดแล้วไม่มีอะไรนะผลที่สุดภาวนาให้เกิดปัญญาเห็นโทษพวกเราทิ้งเหล่านี้ทั้งหมดหมดภาระหมดเวรหมดกรรมกันไปนี่เราพูดง่ายๆดูง่ายๆทิ้งให้หมดมันก็หมดเวรหมดกรรมถ้าทิ้งไม่หมดก็ยังมีกรรมจะต้องกระทำอยู่เพราะฉะนั้นจาโคท่านว่าสละปล่อยปฏินิสโกสละคืนมุติไม่มีที่อาศัยกิเลสไม่มีที่อาศัยอันนาและโยพ้นไปตอนนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน